กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่ชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแผ่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นปิดตาทิ้งทวนรุ่นโพกทรัพย์นะครับผมหรือปิดตาบุญยะสาโลนะครับเพราะว่าเป็นฉายาของหลวงพ่อสมคิดนะครับผมวัดใหม่บำเพ็ญเหนืออดีตเจ้าคณะแขวงมีนบุรีนะครับผมหรือบางคนก็จะทราบกันในนามสมณศักดิ์ของท่านนะครับผมก็คือพระครูวิบูลธรรมพาณีนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันปู่อามะครับจะมีตัวทอทหารนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับรุ่นทิ้งทวนปิดตารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆชมภาพในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับปิดตารุ่นนี้นะครับผมจะสมกับคำว่าทิ้งทวนนะครับผมก็คือจะเป็นผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมที่หลวงพ่อสมคิดบุญยศาโลวัดใหม่บำเพ็ญเหนือท่านได้สะสมมานะครับผมจากที่ได้ไปงานพิธีพุทธาภิเษกต่างๆหรือว่าได้ขอจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆรวบรวมไว้นะครับผมมาทำเป็นผงในรุ่นนี้ซึ่งหน้าที่จะเป็นปิดตารุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของท่านนะครับผมที่สร้างไว้เป็นรุ่นทิ้งทวนพูดง่ายๆว่าสร้างรุ่นนี้แล้วก็จะไม่สร้างรุ่นอื่นอีกนะครับผมแล้วก็ผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมท่านว่าจะเป็นไปในทางโภคทรัพย์นะครับก็บางคนก็จะเรียกว่าปิดตารุ่นทิ้งทวนบางคนก็เรียกว่ารุ่นโภคทรัพย์นะครับผมแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าพุทธคุณนะครับผมเป็นไปในทางเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็จะเป็นรูปลักษณ์ของพระปิดตานะครับผมในลักษณะอยู่ในรูปทรงของฐานใบโพนะครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันครับนี่ฮะก็จะเป็นพระควัมปติหรือพระปิดตานะครับผมในลักษณะปิดตานะครับผมมีพระกันนะครับตัวอักษรด้านข้างเขียนวัดบำเพ็ญวัดใหม่บำเพ็ญเหนือนะครับผมตรงนี้เขียนว่าบุญยสาโลนะครับผมเป็นฉายาของหลวงพ่อสมคิดนะครับหรือพระครูวิบูลธรรมพาณี52นะครับผมเป็นศักราชที่สร้างครับด้านนี้เขียนมีนบุรีนะครับผมท่านเป็นอดีตเจ้าคณะแขวงมีนบุรีผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมพอลงกล้องส่องขยายจะเห็นได้ว่ามีมวลสารหลายอย่างนะครับผมที่ท่านได้รวบรวมให้สมกับคำว่ารุ่นทิ้งทวนนะครับผมแต่บางคนก็นำไปใช้แล้วก็ปรากฏว่าเกิดโชคลาภต่างๆนะครับผมก็รุ่นโภคทรัพย์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็สมกับชื่อรุ่นนะครับผมมี2ชื่อนะรุ่นทิ้งทวนคือท่านสร้างรุ่นนี้แล้วจะไม่สร้างรุ่นอื่นอีกเพราะว่าผงต่างๆนะครับผมที่ได้รวบรวมเก็บสะสมไว้นะครับก็ใส่ลงไปในรุ่นนี้จนหมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันอุอามะนะครับผมนี่ฮะอุอามะทอนี่คือเป็นรุ่นทิ้งทวนนะครับผมก็คือจะสร้างรุ่นนี้แล้วจะไม่สร้างรุ่นอื่นอีกเพราะว่าผงพุทธคุณต่างๆผงของดีอะไรต่างๆนานานะฮะใส่ลงไปในนี้จนเรียกได้ว่าหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะครับผมที่จะเอานำไปทำในรุ่นอื่นๆเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นเหมือนกับรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมสร้างขึ้นแบบเป็นอย่างดีนะครับนี่ตัวตัดด้านข้างครับผมเป็นการอัดบล็อกนะครับผมแล้วก็เฉือนเนื้อจะพลิกปลิ้นนะครับผมไปขอบหลังผงนี้เรียกได้ว่าดูกี่ทีก็ไม่เบื่อนะครับผมเรามองตาเปล่านี่อาจจะเป็นเหมือนกับผงพุทธคุณไปทั่วไปนะครับผมแต่พอลงกล้องส่องขยายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีมวลสารที่แทรกสีขาวผงสีดำนะครับผมมีอยู่หลายสีนะครับผมเป็น
มวลสารต่างชนิดกันที่นำมาผสมนะฮะออกเป็นสีประมาณอมน้ำตาลเล็กๆนะครับผมเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับผมตามแผงพระทั่วไปนี่ผมก็เห็นมีปรากฏอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นพระที่ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมที่เรียกได้ว่าเราซื้อพระองค์อื่นแล้วก็ขอพระองค์นี้แถมเนี่ยก็น่าที่จะได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมได้มานี่ก็ขอเข้ามาเขาให้มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าอะไรแต่ว่าประสบการณ์ในเรื่องโภคทรัพย์เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมคนซื้อหวยซื้อเลขซื้อเบอร์เนี่ยครับผมอธิษฐานไปนี่ก็ปรากฏว่าสมปรารถนากันเป็นส่วนใหญ่นะครับพอนานๆเข้านะครับผมก็หลงลืมกันไปนะครับผมอันนี้สร้างไว้น่าจะ10ปีได้แล้วครับผมก็ปีในการเสกนี่ก็2552ฮะปีนี้2563ก็12ปีนะครับผมครบรอบนึงพอดีสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้มีองค์ใหม่ๆนะครับผมองค์ไหนที่เป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับผมผมก็จะเน้นๆเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะที่ต้องเอาพระหลักนิยมมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมมาแชร์กันบ้างนะครับถ้าเป็นพระที่ไม่มีราคาหรือว่าคนไม่รู้จักมากๆเนี่ยอาจจะเบื่อกันบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีบ้างที่ผมนำเอาพระหลักนิยมมาสลับสับเปลี่ยนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ